อาหารอร่อยไหมอาหารดีแล้วเดี๋ยวเราจะมีดนตรีไพเราะมาบรรเลงให้วันนี้นอกจากอิ่มข้าวแล้วอิ่มอกอิ่มใจไหมครับได้จรวดแดงกันทุกคนหรือยังครับเขียนชื่อนามสกุลหรือยังแน่ใจนะลงมากันครบหรือยังฮะลงมากันครบหรือยังครบนะเดี๋ยวผมเช็คชื่อนะถ้าไม่ครบนี่ไม่เล่นนะเดี๋ยวรอครู่เดียวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะโปสการ์ดของงานใจถึงใจฝากสายใยผ่านลูกกงเพราะเรารักกันมากพอจึงมีวันนี้นะคะขอให้ทุกคนที่ได้รับการ์ดนี้แล้วนะคะช่วยเขียนบทกลอนหรือคำขวัญสั้นๆนะคะด้านหลังของการ์ดแล้วนำไปหย่อนตู้ไปรษณีย์ของเสรีชนค่ะเพื่อจะนำสารลักษณ์อันนี้นะคะไปถึงมือของพวกเราที่อยู่ยังแดนหลังค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องทุกท่านครับลงมากันที่ชั้น2ครบแล้วใช่ไหมผมขอเช็คจำนวนดูหน่อยนะจากกรุงเทพก่อนนะครับกรุงเทพรวมทั้งธัญบุรีแล้วก็ธนบุรีนะครับทั้งหมด11ท่านยกมือขึ้นครับ11ท่านครับมีใครสับสนว่าไม่ใช่คนอยู่กรุงเทพนะ11คนครบไหม11คนนะครับเอาเป็นว่าครบนะครับเอาล่ะทีนี้ไล่ไปต่างจังหวัดนะครับซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาคอีสานทั้งหมดเลยนะครับมีพี่น้องเชียงใหม่ทิ้งเราไปแล้ว5คนแต่เราก็อนาคตกำลังจะตามเขาออกไปแล้วละฮะถึงจะอยู่ข้างในหัวใจยังสู้อยู่ไหมครับทำไมเสียงสู้เบาจังเลยสู้ไหมครับยอดเยี่ยมมากมุกดาหารทั้งหมด13คนยกมือขึ้นเอดีใจแต่ไม่อยากให้ติดถ้าจากมุกดาหารไปที่อุดรธานี5ท่านครับห้ามยกซ้ำนะจากอุดรธานีไปที่อุบลราชธานี4ท่านครับ4ท่านนะครับแหมอุบลนี่เสียงเฮเบาจังเลยอุบลราชธานี4ท่านครับแหมโดยเฉพาะที่อุบลนี่มีน้องที่อายุยังน้อยๆอยู่2ท่านนะครับคือคุณธีรวัฒน์แล้วก็คุณปัทมาอยู่ตรงไหนครับ
คุณปัทมาเป็นสุภาพสตรีท่านเดียวในนั้นนะครับอายุเพิ่งจะ24 25เท่านั้นเองน้องธีรวัฒน์อายุ23คนไหนครับคุณธีรวัฒน์ตรงไหนฮะทั้งคู่โดนตัดสิน33ปีเลยเป็นธรรมไหมครับเนี่ยตัดสินเข้า33ปีเนี่ยตำรวจจับมั่วหรือเปล่าเอาเราอุบลราชธานีแล้วนะครับไปที่จังหวัดสุดท้ายมหาสารคาม9ท่านครับเออนี่ไหนเนี่ย9ท่านอ่ะไหนอ่ะเอ๊ะทำไม41คนมาดูน้อยจังเลยฮะคือบางทีมีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยไปบุรีรัมย์ยังไม่กลับมานะครับก็เลยเหลืออยู่41ท่านนะครับเอาละพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมเอาละท่านพร้อมเราก็พร้อมดนตรีพร้อมศิลปินเสื้อแดงวันนี้มากันเพียบเลยครับเดี๋ยวจะอ่านรายชื่อศิลปินแต่ละท่านให้ท่านฟังก่อนเป็นการเลี่ยงน้ำย่อยนะครับเอ๊ะทานไอศกรีมกันหรือยังฮะไอศกรีมทานกันทานกันหรือยังเอ้าเดี๋ยวไอศกรีมขึ้นไปก็ทานกันไปฟังเพลงกันไปนะฮะไอศกรีมถ้าพร้อมนี่เสิร์ฟได้เลยครับเดี๋ยวศิลปินท่านแรกที่จะมาพบกับท่านนะครับจะเป็นคุณอ้อมคภัสดีนะครับนักร้องหญิงคนเดียวของเราส่วนท่านต่อไปนะครับก็จะเป็นวงตลกจัมโบ้แล้วก็คุณตีดอกจิกนะฮะแล้วก็จะต่อด้วยคุณพัฒไทยเสรีหรือว่าชายเสรีชนนะฮะถัดจากนั้นก็จะเป็นคุณอเล็กซ์ศิลปินเดียวนะครับเสื้อแดงแล้วก็จะต่อด้วยวงไฟเย็นแล้วหลังจากนั้นปิดท้ายรายการด้วยคุณแป๊ะบางสนานครับทั้งหมดคือศิลปินที่จะมามอบความบันเทิงให้กับท่านในวันนี้ทีนี้ก่อนที่จะไปพบกับในรายการบันเทิงทั้งหมดนะครับผมอยากแจ้งให้ทราบว่ากิจกรรมในวันนี้นะครับผู้ที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยมาดำเนินการจัดงานในครั้งนี้เพราะเล็งเห็นความทุกข์ของพวกเรานะครับก็คือเว็บไซต์เสรีชนปรบมือให้เขาหน่อยครับก็เป็นเว็บไซต์ที่ผมร่วมงานอยู่ด้วยนะครับก็มีทีมงานหลายท่านเลยนะครับที่มาในวันนี้กิจกรรมของเว็บไซต์เสรีชนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีการเขียนโปสการ์ดไม่ว่าจะเป็นบทกลอนเขียนข้อความให้กำลังใจพวกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาหยอดใส่ตู้ไปรษณีย์แล้วก็จะเอาโปสการ์ดทั้งหมดเนี่ยมอบขึ้นไปให้กับพวกท่านที่ชั้น2นะครับมอบไปแล้วต้องช่วยกันอ่านนะครับ ครับทีนี้เว็บไซต์เสรีชนเนี่ยเรามีผลงานมีการทำกิจกรรมทั้งภาคสนามในการชุมนุมตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2550ที่เราเริ่มก่อตั้งเว็บไซต์ในวันที่1กรกฎาคม2550มาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยเรามีอายุเกือบ5ขวบแล้วครับเว็บไซต์เราตั้งขึ้นมานะครับก็มีแนวทางในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการ1กรกฎาคมเราใช้ชื่อเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์นปกก็คือต่อต้านเผด็จการคมช.ในขณะนั้นโดยเฉพาะแล้วหลังจากนั้นเราจึงอภิวัตมาเป็นเว็บไซต์เสรีชนนะครับเราก็ไปออกร่วมในงานภาคสนามจากการชุมนุมของการชุมนุมของนปช.ทุกครั้งแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับเว็บไซต์เสรีชนก็ได้จัดกิจกรรมนะครับระดมทุนระดมคนไปช่วยน้ำท่วมมาหลายครั้งหลายหนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดสิงห์บุรีไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดนครราชสีมาไม่ว่าจะเป็นที่กบิลบุรีนะครับพื้นที่ต่างๆที่ประสบอุทกภัยเว็บไซต์เสรีชนก็ไปช่วยเหลือกันในโครงการแดงไม่ทิ้งกันครับแล้ววันนี้นี่ก็คือส่วนหนึ่งในโครงการแดงไม่ทิ้งกันแล้วก็โดยเฉพาะเป็นพี่น้องเสื้อแดงของเราซึ่งเราถือว่าเป็นครอบครัวเสื้อแดงเป็นครอบครัวเดียวกันครับทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราครับเอาละครับพร้อมที่จะไปเริ่มฟังเสียงเพลงจากศิลปินท่านแรกกันแล้วหรือยังครับพร้อมไหมครับเอาละครับขอเสียงหน่อยข้างบนดังจังแต่ข้างล่างเงียบสนิทเลยอีกทีหนึ่งพร้อมกันขอเชิญศิลปินท่านแรกครับคุณอ้อมคพัสดีครับที่หน้าเวทีเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องในเรือนจำทุกท่านนะคะวันนี้มาให้กำลังใจพี่น้องนะคะทุกท่านเราจะเอาพี่น้องออกมาข้างนอกอย่างเร็วไวที่สุดนะคะให้พี่น้องอดทนหน่อยนะคะเดี๋ยวต่อไปชื่นใจหน่อยวันนี้ข้าวน้ำพริกกะปิปลาทูอร่อยไหมค่ะฝีมือหนูเองเดี๋ยววันหน้าจะทำมาให้กินบ่อยๆนะคะถามซิว่าหมูแดดเดียวพี่หมดเปล่าอ๋อหมูแดดเดียวหมดหรือเปล่าเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยโอเคค่ะวันนี้ไม่ได้เอาแบ็คกิ้งแท็กมานะคะเดี๋ยวขอเล่นสดไปคลอไปพังๆก่อนนะคะพี่อูเทียบคีย์หรือยังคะรออาจารย์อู๋ของเรานะคะแดนเซอร์ก็รออยู่อดทนหน่อยนะคะอดทนหน่อยเอากำลังใจช่วยนะคะทุกวันนี้ก็เราก็เคลื่อนไหวกันตลอดนะคะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะพี่น้องค่ะโอเคค่ะอาจารย์อู๋ดินที่ลุกเป็นไฟบ้านเมืองวุ่นวายใครสังฆาสเสื้อแดงเผด็จการซ่อนรูปแอบแฝงไล่ล่าฆ่าแกงคนเสื้อแดงล้มตายโหดร้ายไร้ความเมตตาสร้างภาพมายาให้ศรัทธากราบไหว้แต่เบื้องหลังสังฆาคนตายอำมาตย์ใจร้ายไร้ความเมตมาร่วมกันจุดเทียนปักธงผ้าแดงผูกโยงของมันในหัวใจเรารู้ว่าสู้อยู่กับใครจะสู้ต่อไปไม่ยอมจำนนสัญญาว่าไม่ทอดทิ้งทดแทนทุกสิ่งที่เพื่อนเราขาดหายเสื้อแดงไม่มีวันตายเรดเชิดเนวดายออริจินอลได้เมโลดี้ใหม่ผู้อยู่เบื้องหลังระวังให้ดีความผิดครั้งนี้ไม่มียกให้จะติดตามตัวไปจนวันตายลูกหลานวอดวายต้องชดใช้หนี้กรรมประชาชนยังปักธงคงมันมาร้องร่วมกันจนถึงวันมีชัยเมื่อฝนซาจะเปลี่ยนฟ้ากันใหม่คนเสื้อแดงมีชัยได้ทักษิณคืนมาแผ่นดินจะสุขสดใสเสื้อแดงร่วมใจเลือกเพื่อไทยทุกคน
คือเสื้อแดงหัวใจเสื้อแดงก็เพื่อไทยเท่านั้นสร้างใจสู่จุดหมายเดียวกันรุ่งอรุณแห่งปันน้ำยุติธรรมคืนไทยอยู่เบื้องหลังระวังให้ดีความผิดครั้งนี้ไม่มียกให้จะติดตามตัวไปจนวันตายลูกหลานวอดวายต้องชดใช้นี่กรรมประชาชนยังปักธงของมันมาร้องเพลงร่วมกันจนถึงวันมีชัยเมื่อฝนซาจะเปลี่ยนฟ้ากันใหม่คนเสื้อแดงมีชัยคืนมาค่ะเดี๋ยวเอาแค่นี้นะคะเดี๋ยวก็ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเสียงปรบมือคือกำลังใจนะคะเดี๋ยวมีบทเพลงกำลังใจฝากให้พี่น้องของเราที่อยู่ในเรือนจำนะคะอีกหนึ่งบทเพลงนะคะเสียท่าเลยวันนี้มัวแต่ทำกับข้าวลืมเอาแบ็คกิ้งแท็กมาเอาพี่ชอบเดี๋ยวครั้งหน้าแก้ตัวใหม่ค่ะหนูไม่อยากให้มีครั้งหน้าเลยหนูอยากให้มีครั้งนี้แล้วให้พี่ๆเขาออกมาเลยอะนะอยากให้ออกเร็วๆวันนะคะเราเข้าใจความรู้สึกว่าอยู่ข้างในมันเป็นยังไงนะคะค่ะโอเคนะคะพี่ชอบบรรเลงค่ะเอาฉบับย่อๆแล้วกันนะคะตั้งใจจากส่วนลึกในดวงใจฉันพัสดีนะครับเป็นไงครับเสียงศิลปินหญิงคนเดียวของเราถูกใจไหมครับ
ให้ร้องอีกดีไหมเนี่ยแต่เขาบอกไม่อยากมีงานหน้าแล้วนะเพราะเขาบอกไม่อยากเจอพวกเราละเพราะว่ามาคราวหน้านี่ก็คงยังไม่เจอพวกเราแล้วล่ะได้รับประกันตัวหมดแล้วใช่ไหมเอาเดี๋ยวก่อนที่จะไปพบกับตลกจัมโบ้กับตีดอกจิกนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยแล้วก็รวมทั้งรายนามของผู้ที่มีน้ำใจร่วมบริจาคสนับสนุนเพื่อที่ทำให้เกิดงานครั้งนี้ขึ้นมาได้นะครับในส่วนของการประชาสัมพันธ์นะครับร้านอาหารของเจ้าหน้าที่เรารวมทั้งร้านกาแฟด้านในนะครับใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวนะครับหรือว่าใครที่หิวน้ำนะครับก็ไปอุดหนุนร้านอาหารของเจ้าหน้าที่ที่ด้านในได้นะครับมีกาแฟมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการด้วยนะครับท่านที่เพิ่งจะมา อาจจะเมื่อสักครู่แล้วยังไม่ได้ทานอาหารนะครับผมมีหนังสือกับซีดีอยู่ในมือคู่กันนะครับเป็นซีดีแล้วก็หนังสือของคุณอเล็กโชคล่มพึกนะครับวันนี้มีนำมาให้ท่านได้สนับสนุนเพียงเล็กน้อยประมาณ10ชุดเท่านั้นเองนะครับท่านใดที่สนใจก็เดี๋ยวไปติดต่อได้ที่โต๊ะด้านข้างนะครับเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนค่าเดินทางให้กับศิลปินเสื้อแดงของเรานะครับเพราะว่าต้องคารวะในหัวจิตหัวใจแล้วก็น้ำใจของศิลปินเสื้อแดงเราทุกท่านนะครับที่ตระเวนเดินทางไปทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยโดยที่ไม่ได้เคยคิดค่าแรงหรือว่ามาขอเรียกร้องค่าเดินทางอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะฟักกระเป๋ากันเองทั้งนั้นนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือท่อน้ำเลี้ยงของศิลปินของเรานะครับจากผลงานของท่านเองนะครับก็คือเป็นหนังสือเพลงเพื่อชีวิตตายแล้วนะฮะแล้วก็ซีดีคู่กันนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวไปติดต่อได้ที่โต๊ะด้านข้างนี้นะครับทีนี้ผมมาต่อที่รายชื่อของผู้มีอุปการะคุณในงานนี้นะครับโอมีมาร่วมบริจาคกันที่หน้างานวันนี้จำนวนมากมายเลยทีเดียวนะครับท่านแรกที่สมทบทุนบริจาคเข้ามานะครับคุณปลา200บาทปรบมือให้ด้วยครับแล้วท่านต่อไปครับคุณอัตตาสัมพัทธ์นะครับอยู่ในที่นี้ด้วย500บาทครับท่านที่3ครับคุณเล็กนะครับ500บาทครับแล้วก็คุณผุดสดีครับท่านนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงเสื้อแดงคนสุดท้ายเลยครับที่อยู่ที่หน้าลาดประสงค์นะครับวันนี้มาร่วมงานกับเราด้วยอยู่ตรงมุมไหนไม่ทราบครับช่วยยกมือขึ้นด้วยครับคุณผุดสดีครับกลับเรียงครับอ๋อครับขอบคุณครับคุณผุดสดีนะครับเอาเป็นว่าคุณผุดสดีช่วยสนับสนุนมา500บาทแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้เคยพบคุณผุดสดีบ่อยเลยนะครับที่ได้นำของเนี่ยมาเยี่ยมพวกเราด้วยนะครับปรบมือให้คุณผุดสดีครั้งหนึ่งครับนอกจากนั้นนะครับมีคุณนกอยู่ในบริเวณงานด้วยครับ 1,000 บาทครับแล้วก็สมาชิกเสรีชนครับคุณยงยีครับ 1,000 บาทครับต่อไปที่คุณแม่มนเทียนนะครับโอ้นี่มาไกลเลยครับจากปากน้ำปราณบุรีครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ 2,000 บาทครับขอบคุณครับแล้วก็โอ้โหนี่มาไกลกว่าอีกครับมาจากต่างประเทศเลยครับแต่ตัวจริงของท่านเนี่ยมาอยู่ในที่นี้ด้วยครับจากเว็บไซต์ SM เยอรมัน 2,000 บาทครับอยู่ตรงไหนยกมือหน่อยครับตรงนี้นะครับข้างเต็นท์นี่ครับขอบพระคุณด้วยครับแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับมีคุณ A 100บาทครับแล้วก็ที่ตามมาอยู่ในมือผมนี่นะครับคุณออนครับคุณออนบริจาคมา 3,000 บาทครับแล้วก็ล่าสุดครับ P
พี่ปิ๋วกับพี่ยุรีนะครับบริจาคมา400บาทครับโอ้นี่มาแล้วอีกท่านหนึ่งครับคุณสมคิดครับ500บาทครับปรบมือให้ด้วยครับเอาคุณป้าหลายอีก200บาทนะครับเอาตรงหน้าเวทีเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีใครที่จะร่วมสนับสนุนก็เอางี้แล้วกันนะครับหยอดใส่ตู้ไปรษณีย์สีแดงเลยครับเดี๋ยวเรามีถุงอยู่ข้างในมันก็จะไปรวมกับการ์ดที่เราเขียนให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปคัดแยกทีหลังก็แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาตรงเวทีนี้นะครับเพราะว่ามีศิลปินเนี่ยโอ้โหเข้าคิวรออยู่อีกยาวเหยียดเลยฮะเดี๋ยวเอาละครับเดี๋ยวยังมีในส่วนรายชื่ออีกส่วนหนึ่งจะเอามาแจ้งให้ในโอกาสต่อไปเอาละครับจากพี่ชายที่แสนดีของผมครับบิ๊กบังฮะจากเว็บไทย Voice นะครับบริจาคมา 2,500 บาทครับโอ้โหรวมๆกันจะเป็นล้านแล้วนะเนี่ยเอาละไปเจอกับศิลปินตลกมาสลับฉากบ้างนะครับสร้างความบันเทิงให้กับท่านขอเชิญตลกจัมโบ้กับตีดอกจิกเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ให้คุณตีร้องเพลงก่อนเนาะเต้นได้เต้นได้เราเคยทำบุญร่วมกันตั้งแต่ชาติที่แล้วเราก็เลยไม่ต้องมาเจอกันอีกยังเป็นพี่น้องกันอยู่เหมือนเดิมครับชาติก่อนเราเพียงคู่เคียงเก็บดอกไม้รวมตนแต่ว่าเราสองคนไม่สนใจใส่บาตรร่วมกันชาตินี้วันนี้เราสองจึงต้องโศกสังรักกันชอบกันไม่ได้กันบุญเรานั้นไม่มีที่จะทำบุญก่อทุนไว้ตามน้องชาตินาชาตินี้ที่ต้องลาก่อนนะน้องจ๋าคนดีก่อนลาน้องจ๋าน้องจ๋าจงได้ปราณีขอมสักทีกับคนดีก่อนที่จะจากไปพี่จากน้องไปน้องเอ๋ยอย่าได้กังวลพี่จะอุทิศตนก่อนหัวหนุ่มห่มผ้าไตรเอาโหสิกรรมเถิดนะถ้าพี่พลังไปบุญมีพบกันชาอย่าได้อย่าได้อาวรพี่บวชเป็นแพะเป็นพระจะมาบินพบาทโปรดเดาถ้าหากนงเยาใส่เหล้าใส่ข้าวก็ให้พรใส่เหล้าเมาไปหาเลยชาตินี้วันนี้บนพี่ไปถึงบางอ่อนขอลางามงอนด้วยอาวรด้วยรักสอนพี่อ่อนใจคิดถึงทุกคนครับอยากให้ทุกคนออกมาอยู่ข้างนอกเหมือนกับพวกผมนะครับออกมาเร็วๆนะข้างในมันร้อนอย่าไปอยู่เลยออกมาเถอะไปน้องเอ๋ยอย่าได้กังวลที่จะอุทิศตนกอดหัวนุ่งห่มผ้าไตรอโหสิกรรมเถิดนะถ้าพี่พังไปบุญมีพบกันชาติอย่าได้อาวรอดเป็นแท้จับมาบินทบาทโปรดเจ้าทหารนงเยา
ใส่ข้าวพี่ก็จะให้พรฉากนี้วันนี้บุญพี่ไม่ถึงบางอ่อนขอลางามพรด้วยอาวรณ์ด้วยรักษาที่อ่อนใจขอบคุณมากครับแม่เอาเราออกไปตากแดดหน่อยดีกว่าใกล้ๆหน่อยเนาะเอาขอเสียงคนที่รักประชาธิปไตยดังๆหน่อยครับพี่น้องครับโอ้โหยอดสุดยอดผมบอกตรงๆว่ารักคุณตีครับผมเห็นคนที่อยู่ข้างในแล้วคิดถึงคิดสงสารครับสงสารแต่ก่อนผมไปอยู่มาแค่ไม่กี่วันผมยังอึดอัดแทบแย่กำลังรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดเอาพี่น้องที่อยู่ข้างบนตอนนี้ออกมาแล้วเอาไอ้อ้วนเข้าไปแทนไม่เข้าแล้วเข้าไปแล้วเมื่อก่อนไปอยู่มาแล้วเมื่อก่อนนี้ผมเคยไปอยู่มาแล้วครับเสียสละได้ไหมให้พี่น้องออกมาแล้วมึงเข้าไปคนเดียวได้ไหมได้แต่ผมมีข้อแม้สองข้อข้อแม้ที่หนึ่งต้องหาข้าวผมกินทุกวันมันคิดหนักตรงนี้แหละข้อแม้ที่สองต้องมาอุ้มผมขึ้นไปเองได้ไหมมันไม่มีลิฟต์ประเด็นว่ามันอุ้มหนักมันคงทิ้งไว้แถวนี้แหละแหมจริงๆแล้วถ้าแลกตัวได้เอาพี่น้อง41คนมานะออกมานะแล้วไอ้ตีดอกจิกเข้าไปผมยอมนะช่วงนี้พิธีกรส่วนกลางมันเหลือน้อยมันเหลือตีกับลังสีเอานะพี่น้องจัดเวทีกันเยอะยังไม่ค่อยว่างไปเถอะเดี๋ยวผมเทิร์นโปรขึ้นไปแทนดีใจมากๆครับนะแสดงว่าหลายท่านนี่เป็นศิษย์เก่าศิษย์เก่าขอเสียงศิษย์เก่าผ่านฟ้าราชประสงค์หน่อยข้างบนนะทุกคนเลยโอ้โหข้างล่างก็เยอะข้างบนก็เยอะไหนใครอยู่มุกดาหารยกมือครับโอ้โหจังหวัดท่านมีสสเป็นคนเสื้อแดงแล้วครับครับนะฮะตอนนี้กำลังดำเนินการช่วยเหลือท่านอยู่ครับผมอยู่นู่นมา2เดือนครับได้เมียมาคนนึงแล้วครับว้าวมันคนละประเด็นไอ้อ้วนนะฮะไปช่วยเหลือเขาสิครับกำลังติดต่อช่วยเหลือกันอยู่นะครับจะเย็นๆนิดนึงต้องฝากบอกพี่น้องที่อยู่ข้างบนด้วยว่าคนเสื้อแดงทั่วประเทศและอยู่ทั่วโลกเนี่ยยังมีข้อกังวลข้อความที่ห่วงใยอยู่ตลอดเวลาทุกเวทีที่ไปหรือทุกที่ที่ไปเราเดินทางไปทำหมู่บ้านเสื้อแดงก็ดีไปปลาสายกันก็ดียังมีข้อกังวลและเป็นห่วงเป็นใยนะบอกนิดหนึ่งไม่เกี่ยวกับมุกตลกนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับมุกตลกว่าเผอิญว่าผู้มีจิตศรัทธาของผมเนี่ยเขาป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ผ่าตัดอยู่ประมาณเกือบเดือนแล้วจริงๆผมเป็นโครงการของผมเองซึ่งได้คุยกับเขาไม่เกี่ยวกับรัฐบาลและไม่เกี่ยวกับนปชทั้งสิ้นมีความประสงค์จะฟักสตังค์ตัวเองของพี่เขาเนี่ยไปเยี่ยมหลังบ้านท่านซึ่งตอนนี้รายชื่ออยู่กับผมทั้งหมดแล้วนะเร็วๆนี้เขาออกโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเร็วๆนี้นะครับอาจจะเป็นต้นเดือนเมษาแล้วผมจะไปเยี่ยมบ้านพี่น้องที่อยู่ข้างบนทั้งหมดเลยซึ่งเป็นโครงการผมทำประมาณเกือบเดือนกว่าแล้วจะไปเยี่ยมท่านว่าท่านมีลูกเมียท่านเป็นอยู่ยังไงลำบากไหมเสื้อผ้าลูกนั่นที่เรียนหนังสือมีชุดใส่ไหมอะไรไหมแล้วก็อาจจะมีปัจจัยให้นิดหน่อยซึ่งไม่เกี่ยวกับการเยียวยาของรัฐบาลแล้วก็ของคนเสื้อแดงนะฮะของประชาชนเป็นของส่วนตัวซึ่งผมกำลังทำอยู่รับรองว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะเป็นต้นเดือนหน้าผมจะเริ่มดำเนินการขับรถไปทั่วประเทศตามบ้านท่านอีกแน่นอนโดยไม่ได้ออกสื่อทีวีแต่ให้ท่านสบายใจได้ว่าผมจะไปทำให้ที่บ้านหลังบ้านท่านนะเอาไหมโดยเฉพาะมุกดาหารผมขอเป็นตัวแทนครับไปแน่นอนครับเร็วๆนี้ผมกำลังจริงโครงการมันเป็น2เดือนนะอ้วนนะครับแต่ว่าพอดีผู้มีพระคุณดันป่วยซะก่อนแต่ว่าตอนนี้หายแล้วเมื่อเพิ่งไปคุยมารายชื่อพวกท่านอยู่ที่ผมมีแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะติดต่อไปทางญาติๆของพวกท่านเพราะท่านอยู่ในนี้ไม่ต้องใช้ตังค์พี่น้องเสื้อแดงเอามาดูแลแต่หลังบ้านท่านลำบากไหมลำบากดิผมจะไปช่วยช่วยเฉพาะหลังบ้านนะหลังบ้านเข้าหน้าบ้านอย่าเข้าหลังบ้านแบบสี่เสาไม่เอานะเคยตัวไอ้ที่ชอบเข้าหลังบ้านนี่ตอนนี้ผมก็เดินสายเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงอยู่นะครับครับกำลังจะรวมมวลชนให้เยอะเอาไว้เพื่อต่อสู้เอาพี่น้องออกมานะครับหมู่บ้านเสื้อแดงรับรองเอาพี่น้องออกมาแน่แต่ยังมีอยู่หมู่บ้านเสื้อแดงอีกที่หนึ่งครับผมจะไปเปิดนี่จะชวนพี่น้องคนเสื้อแดงแล้วก็พี่น้องข้างบนไปด้วยกันไหมไปไหมครับหมู่บ้านไหนฮะหมู่บ้านเสื้อแดงอยู่ที่สี่เสาครับจะไปเปิดบ้านหลังนี้ซะหน่อยเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงซะเลยผมไม่ไปได้ไหมที่นี่ทำไมครับหน้าตาดีกูกลัวเอาเธอไอ้หน้าตาดีเนี่ยไปเปิดเธอรับรองปลอดภัยไอ้หน้าตาอย่างผมเนี่ยไม่รอดแน่เนาะแต่จริงๆนะผมน่าสงสารคนที่เป็นเขาเรียกว่าผู้ต้องหาของคนเสื้อแดงนะเพราะอะไรครับผู้ต้องหาคนเสื้อแดงเนี่ยทำอะไรนิดนึงก็ผิดติดคุกเป็นปีสองปีบางคน6-7ปีนักไอ้ผู้ต้องหาเสื้อเหลืองเป็นไงฮะยึดสนามบินแม่งไม่ติดสักวันหนึ่งครับ
เห็นไหมประกันตัว500บอกเป็นผู้ก่อการดีเออเสื้อแดงอ่ะเสื้อแดงไม่ต้องประกันตัวครับยื่นแล้วยื่นอีกเป็นล้าน2ล้านมันก็ไม่ให้ประกันติดก่อนผ่อนที่หลังนั่นเห็นไหมมีผ่อนด้วยเออเขาเรียกว่าไอ้ระบบ2มาตรฐานมันจริงๆมันไม่มีมาตรฐานนะคุณตีอะไรมาตรฐานมันจะเป็น2มาตรฐานไม่ได้หรอกผมไม่เชื่อถ้า2มาตรฐานอีกมาตรฐานนึงมันต้องไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ่ะตอนนี้มันไม่มีมาตรฐานมากกว่าครับปกติเนี่ยตอนนี้พวกเราน่าจะได้ออกไปแล้วเนาะเพราะว่าเป็นรัฐบาลของเราแล้วใช่เดี๋ยวรอแก้กฎหมายโจรออกก่อนครับนะแก้กฎหมายโจรแล้วพวกเราก็ลุยกันเต็มที่นะพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่มารีบมาช่วยเราจริงๆแล้วเราดำเนินการกันตลอดทั้งมวลชนที่น่ารักเหล่านี้เนี่ยเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องตลอดเลยนะกำลังขับเคลื่อนแล้วทำอะไรหลายๆอย่างนะแล้วระหว่างรัฐบาลยิ่งรักกับรัฐบาลอภิสิทธิ์นี่คุณชอบรัฐบาลไหนถามโง่ๆคนเสื้อแดงก็ชอบรัฐบาลยิ่งรักสีอ้วนเฮ้ยผมว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์น่าจะดีกว่านะนั่นไงไอ้กบฏไอ้พวกไอ้เนวินมาแล้วมึงรัฐบาลยิ่งรักสีคุณจำบ่อ้าวรัฐบาลยิ่งรักนี่ยังไงเอาดีสิเอา30บาทรักษาทุกโรคนะ30บาทรักษาทุกโรคใช่อภิสิทธิ์ดีกว่าเว้ยดีกว่ายังไงไม่ต้องเสียสักบาทไปหาทุกโรค เออมีตอนนี้เงินเดือนขั้นต่ำปริญญาตรี 15,000 15,000 ครับเริ่มเมื่อไหร่เริ่มแล้วเดี๋ยวเริ่มแล้วหลายที่เริ่มแล้วเริ่มจะเริ่มเมษานี่ใช่ใช่มั้ยโถรัฐบาลอภิสิทธิ์ดีเว้ยเป็นไงไม่ต้องเงินเดือนหรอก300ไม่ต้อง 15,000 ไม่ต้องทำไมอ่ะทำไปเถอะทำแม่งทำไปทำแล้วเดี๋ยวกูก็ปล่อยน้ำให้ท่วมทำไปเดี๋ยวกูก็กักน้ำไว้แล้วก็ปล่อยท่วมรัฐบาลยิ่งรักทำได้เหมือนอภิสิทธิ์หรือเปล่าโอ้โหทำไม่ได้เลยสามารถกักเก็บน้ำไว้ท่วมในรัฐบาลมึงได้อ่ะ มึงทำได้ไหมมึงไปพูดทรงเดชเออมันทำจริงหรือเปล่าวะทำจริงกูรู้กูเห็นเหรอบ้านกูอยู่ใกล้เขื่อนเหรอบ้านกูอยู่เขื่อนกิวลมพูดจริงอ่ะอ้วนมีอะไรอีกอ่ะรัฐบาลยิ่งรักตอนน้ำท่วมเนี่ยคุณจัมโบ้เป็นห่วงกังวลพี่น้องเสื้อแดงมากแต่ไปช่วยใครไม่ได้เลยพี่น้องต้องขอโทษด้วยเพราะอะไรครับขึ้น10ล้อก็ไม่ได้ลงเรือก็ไม่ได้ล่มหมดเลยคุณจะพูดทำไมอ่ะเอาความดีไว้ก่อนสิเอ้ยอันนี้เรื่องจริงนะผมช่วยไม่ได้แต่ผมก็อยู่ข้างหลังครับผมไปอยู่นู่นครับอีสานไปเอาขโมยข้าวสารจากประเทศอีสานมาแล้วก็ใส่รถมาฝากนี่ตอนเข้ากรุงเทพตอนเข้ากรุงเทพมาบริจาคครับผมถึงผมจะไม่บริจาคก็ผมส่งลูกน้องไปครับลูกน้องผมเป็นหมาตัวเล็กๆเคยเห็นไหมครับอ๋อแพะเหรอไอแพะที่มีเขาแพะตอนนี้มันดีแล้วไปอยู่กับพี่กนกพรแล้วจริงๆนะไม่ได้เล่นตลกกันนานแล้วทำไมฮะก็มีต่างคนต่างมีหน้าที่ครับกะว่าได้ประชาธิปไตยเต็มใบแล้วเราก็จะเลิกแล้วก็จะกลับมาเล่นอีกทีนึงครับตอนนี้มันยังไม่ได้สักทียังไม่ได้ผมถามคุณหน่อยคุณตีถามมาเลยครับระหว่าง2คนเนี่ยระหว่างสุเทพเทือกสุบรรณกับอภิสิทธิ์เวชาชีวะถ้าเป็นไปได้คุณอยากต่อยหน้าใครมากที่สุดคุณเอาแบบว่าถ้าคู่ไม่ได้เลือกคนเดียวเอาแบบว่าถามเป็นมุกหรือว่ากูตอบจริงๆเลยจริงๆเลยเอาตอบจากหัวใจเลยนะจากหัวใจเลยถามว่าถ้าอภิสิทธิ์กับสุเทพเนี่ยต่อยหน้าใครกูอยากโดดถีบหน้าหมอตุลว่ะอ้าวเฮ้ยไปเกี่ยวอะไรกับหมอตุลน่ะไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรเกียดแม่งชิบหายเลยหมอตุลเนี่ยเกือบจะทะเลาะกับผมทิ้งละทำไมอ่ะแต่ก่อนไม่สบายครับเออผมไปที่โมนันซ่าครั้งที่แล้วปีที่แล้วไม่สบายลื่นตกเขาหัวเข่าถลอกอืมเข้าไปหาหมอเลยเขาเขียนเขามีรูปข้างหน้าโรงพยาบาลหน้าคลินิกมันน่ะว่าผมไม่ได้ดูเป็นรูปหมอตุลไงออตอนนั้นยังไม่ค่อยมีบทบาทเข้าไปปุ๊บแม่งทำแผลให้ผมเสร็จมันเอายาเหลืองใส่แม่โอ้แล้วเป็นไงผมเกือบเตะหมอแล้วเตะหมอทำไมเขาทายาเหลืองผิดตรงไหนอ่ะเอ้ามึงทายาเหลืองทำไมมึงไม่ทายาแดงอ่ะกูคนเสื้อแดงมึงทายาแดงสิก็ไอ้เหี้ยหมอมันเสื้อเหลืองแหมรู้อย่างนี้เข้าไปหาหมอเหวงดีกว่าให้ทายาแดงให้เนาะเออถามมีอาจารย์ธิดานวดด้วยมึงแหมบอกพี่น้องนี่คราวหน้านะออกจากเรือนจำไปนะทำตัวดีๆแล้วเวลาไปไหนมาไหนต้องดูดีๆด้วยทำไมอ่ะเวลาขับรถขับลาหรือนั่งรถนั่งลามีลูกมีหลานเตือนไว้เลยทำไมการจะเติมน้ำมันอย่างหนึ่งออการจะขับรถขับลาอย่างต้องระวังออการจะเติมน้ำมันนี่นะออต้องดูดีๆอย่าไปเติมปั๊มสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะแล้วเติมปั๊มไหนอ่ะต้องเติมปั๊มอะไรตาดาวอย่างเดียวทำไมวะคาเทคอย่างเดียวแล้วเติมปั๊มเชลได้ไหมปั๊มเชลไม่ได้เลยปั๊มสนธิเหลืองทั้งปั๊มเลยมึงเห็นไหม มึงเข้าไปมันตีมึงขี้แตกเลยแหละเหรอตอนนี้เสื้อเหลืองปตทก็ไม่ได้นะปตททำไมไม่ได้ปตทนี่ปั๊มเขาเรียกปั๊มแอบแอบเหรอเนวินเมื่อก่อนมันแดงเห็นไหมแดงข้อผัวอยู่เดี๋ยวนี้แม่งเริ่มเป็นน้ำเงินแล้วอยู่ตรงกลางละ
นี่ปั๊มปตท.มึงเข้าปั๊มที่ปลอดภัยที่สุดคือปั๊มตาดาวครับเหรอปั๊มของสุรชัยแซ่ด่านเออเข้าไปเลยรับรองเผลอเติมฟรีตั้งหากขับรถขับราก็เหมือนกันนะทำไมขับรถไปเจอไฟเหลืองมึงต้องรีบวิ่งรีบเหยียบเลยนะเหยียบทำไมให้ระวังระวังทำไมก็ระวังนั่นแหละต้องรีบหนีมันเลยอย่าหยุดเด็ดขาดเพราะอะไรถ้าเหลืองหยุดปุ๊บเหลืองมันตีมึงดับเลยอ่ะเขียวอีกเหมือนกันเอ้าทำไมถ้าหยุดปุ๊บมันยิงมึงทิ้งเลยเพราะเขียวนี่เปรียบเสมือนทหารจริงเปล่าวะเออถ้ามีสีกากีมึงหยุดได้เพราะเป็นตำรวจเหรอตำรวจที่แสดงเหรอเออจริงเปล่าวะมึงดูให้ดีก่อนแต่ถ้าไฟแดงนะขอร้องเลยหยุดหยุดเพราะอะไรเพราะมันเป็นที่ใจเราเจอไฟแดงเราต้องหยุดเพื่อให้การเคารพนับถือพี่น้องเรารถชนตูดมึงตายเอ้ามึงจะชนได้ไงแหกใครไม่หยุดบ้างอะเออไฟแดงปุ๊บต้องหยุดเลยเออหยุดถ้าเปิดประตูลงไปกราบไฟแดงหนึ่งครั้งแล้วไปได้โอ้นี่คือคนใจสีแดงมึงทำคนเดียวนะเออกูก็บ้าดิเปิดเทอมใหม่ไปทำเรื่องลาออกลูกสาวเรียบร้อยแล้วที่นครปฐมเพราะอะไรชุดพละโรงเรียนลูกกูสีเหลืองไอ้เหี้ยกูเกลียดชิบหายเลยย้ายโรงเรียนแล้วผมนี่ทุกวันนี้นะบอกตรงๆนะผู้หญิงคนไหนที่จะชอบใจผมอย่าเลยนะครับทำไมอ่ะผมไม่มีไอ้นั่นแล้วผมตัดมันทิ้งไปแล้วทำไมก็แต่ก่อนนี้ที่ชุมนุมราษฎรประสงค์ใหม่ๆพอเขาสลายการชุมนุมผมเข้าห้องน้ำไปฉี่ครับมันเป็นสีเหลืองผมตัดไม่ทิ้งเลยฉี่ออกมาเป็นสีเหลืองผมตัดทิ้งเลยไอ้บ้าเดี๋ยวนี้ทุกวันมันออกทั้งแดงทั้งเหลืองทั้งแดงขาวๆแดงๆเลือดไหลเหรอเออผมชอบขอยังไงขอให้เป็นแดงไว้ก่อนเป็นกำลังใจให้กันดีกว่าครับนะเราวันนี้ทำความสุขให้พี่น้องนิดหน่อยก็ยังดีแต่เมื่อก่อนนี้ผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำอยู่ 2-3 วันนี้ผมโอ้โหอึดอัดมากเป็นไงบ้างผมตอนนั้นโดนคดีครับโดนคดีอะไรฮะลักทรัพย์ลักทรัพย์ฮะเรื่องราวเป็นไงอ่ะก็ผมเนี่ยว่าบ้านอยู่ทาวน์เฮาส์บ้านอยู่ทาวน์เฮาส์มีกำแพงในขั้นกลางกำแพงกั้นกลางแล้วเขาปลูกต้นมะม่วงไว้โคนต้นอยู่บ้านเขาบ้านใครปลูกบ้านข้างๆบ้านข้างๆปลูกต้นมะม่วงไว้แต่นี่กิ่งเนี่ยกิ่งยอดมะม่วงเนี่ยมันสูงสูงยอดมันก็ห้อยมาลูกมันย้อยมาบ้านผมผมเด็ดกินแค่ลูกเนี่ยมันจับผมเข้าคุกเลยข้อหาอะไรข้อหาลักทรัพย์บ้านอยู่คู่กันมีรั้วกั้นกลางมีรั้วกั้นกลางต้นมะม่วงของเขาต้นมะม่วงอยู่บ้านเขาโคนอยู่บ้านเขาโคนอยู่บ้านเขายอดมันย้อยมาบ้านคุณยอดมันย้อยกระแพงสูงด้วยนะยอดมันย้อยมามีลูกมะม่วงหล่นอยู่3ลูกผมเก็บกินตำรวจจับผมจับผมเลยเฮ้ยไม่ผิดไม่ผิดยังไงมันจับไปแล้วอันนี้ปริญญาตรี2ใบมึงปรึกษาได้มันจะไม่ผิดยังไงโคนอยู่บ้านเขาใช่มั้ยยอดมันย้อยมาบ้านมึงบ้านผมเก็บมะม่วงกินไป2ลูกตำรวจจับไปยอมทำไมทำไมอ่ะมึงดูคดีนี้ดิคดีอะไรเขายายเที่ยงดิไม่เกี่ยวไงเขายายเที่ยงข้างล่างถ้ามึงเก็บข้างล่างอ่ะผิดคนอยู่รอบเขายายเที่ยงโดนจับหมดเลยติดคุกไอ้คนอยู่ข้างบนยอดนู่นตำรวจไม่จับแสดงว่าไม่ผิดใช่ไหมมึงดูสิเพราะฉะนั้นมะม่วงที่มันอยู่ยอดมึงเก็บแดกให้หมดเลยไม่ผิดไม่ผิดจริงเหรอไม่ผิดโอ้โหเสียดายเลยมาวันมาเช้าสิทำไมอ่ะเมียมึงอ่ะตากผ้าอยู่บนชั้น2อาคารชั้น2ตูดมันย้อยออกมาบ้านกูแหมกูเด็ดกินซะหน่อยแม่งไม่น่าผิดเนาะเสียดายไม่ค่อยอย่างกันเหรอไอ้ไม่ใช่มะม่วงไอ้บ้าแหมมันย้อยออกมาตัวอยู่บ้านมันตูดมันย้อยมาบ้านเราเด็ดกินสักเม็ดนึงน่าผิดเนาะไม่ผิดโดนลูกปืนได้โอ้ยนานๆเล่นตลกทีแย่เนาะวันนี้นี่มีมือกองมาด้วยใครครับคุณอเล็กชลพึกอเล็กมือกองเหรอครับตีเห็นเหรอตีอะไรไม่รู้แต่ว่าตีตั๋วเครื่องบินไปกลับนครศรีธรรมราชฟรีไป 7,000 เลยคุณเอาว่าให้ความห่วงใยไปถึงพี่น้องที่อยู่ข้างบนครับนะจะถามว่าสบายใจไหมไม่ต้องสบายใจมากแต่ว่าให้สบายใจเลยว่าพี่น้องที่อยู่ข้างล่างทุกคนเลยมีความเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่าคนเสื้อแดงตอนนี้เราอยู่เกือบทั้งประเทศแล้วให้ความเป็นห่วงเป็นใยและก็พยายามทุกวิถีทางที่จะพาพี่น้องบนออกมาให้ได้นะอดใจรอสักนิดนึงเดี๋ยวถามอีกข้อนึงทำไมคุณบอกคุณชอบรัฐบาลยิ่งลักษณ์รัฐบาลยิ่งลักษณ์มีผู้ใหญ่หนุนหลังไหมมีครับมีใครทักไหนท่านทักทักไหนทักสิโน่ท่านทักษิณทักษิณหนุนหลังนี่ท่านทักษิณหนุนหลังคนเสื้อแดงหนุนหลังทำยังไงก็ไม่ขึ้นหรอกไม่เกิดทำไมไม่เกิดสู้ผมไม่ได้นี่พรรคอภิสิทธิ์มีผู้ใหญ่หนุนหลังเว้ยมีใครหนุนหลังอ่ะกระเทยเท่าคนนี้หนุนหลังใครก็ไม่กล้ายุ่งชลิดเฟื่องอารมณ์เหรอชลิดพ่อของมึงไม่รู้ว่าชลิดเฟื่องอารมณ์นะเอาไว้แค่นี้เถอะเอาไว้แค่นี้ถ้าผมเล่นอีก
ผมต้องไปอยู่แทนพี่น้องแน่ๆเลยนะนะเอาเป็นว่าเราฝากใจถึงใจกันเป็นห่วงเป็นใยกันแล้วก็พยายามทุกวิถีทางและสัญญาแน่นอนว่าตอนนี้โครงการของผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปช่วยหลังบ้านพวกท่านที่อยู่ข้างบนให้ลูกให้เมียของท่านเอาช่วยหน้าบ้านดีกว่าอย่าพูดหลังบ้านเลยว่ามันเหมือนกับบ้านสี่เสาตอนเออช่วยครอบครัวเขาที่อยู่ที่บ้านนะนะดีไหมช่วยครอบครัวเดียวนะบอกก่อนนะคนหนึ่งครอบครัวเดียวนะใครมีเมียน้อยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะใครมีเมียน้อยยกมาอดมอบฉันทะมาผมรับผิดชอบเองเฉพาะเมียหลวงนะเมียน้อยไม่เกี่ยวนะอันไหนใครมีเมียบ้างครับยกมือครับโอ้โหไม่มีเลยวะโอ้โหมีแค่นี้เองแล้วใครไม่มีเมียยกมือครับนี่เห็นสาวเสื้อแดงข้างล่างมาสวยๆทั้งนั้นเลยมันรีบไปยกมือบอกไม่มีเมียแล้วทุกวันนี้ถามจริงเถอะอยู่ข้างในนี้ทำอะไรกันบ้างฮะว่างๆนะนี่ผมจะบอกให้ฟังทำไมว่างๆเอาแบบพี่เจ๋งอะพี่เจ๋งทำไมฮะอยู่ไปก็เห็นมองข้างๆสวยไว้ก่อนอย่าไปช่วยเหลือตัวเองมากเถอะเพื่อผมช่วยเหลือตัวเองมากเดี๋ยวมือมันจะด้านหมดเอามองข้างๆนี่แหละข้างๆสวยไว้ก่อนใช้ได้ชายฟันชายคือยอดชายไม่ต้องเสียค่าโรงแรมด้วยเอาเถอะมืดๆแล้วไม่มีหรอกพวกเราทั้งนั้นพวกเดียวกันหมดเลยอ่ะเอาเป็นว่าแวกันนี้ศิลปินอยู่เยอะเลยครับนะก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับพี่น้องเป็นห่วงบรรยายทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณศิลปินตลกทั้งสองท่านนะครับเป็นไงฮะมุกหากระจายเลยไหมครับฟันปอมใครหล่นอยู่แถวนั้นหาดูกันดีๆนะก่อนที่จะไปพบกับศิลปินท่านต่อไปนะครับโอ้มีเรื่องที่จะต้องขอบคุณสำหรับผู้ที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือกันในครั้งนี้มากมายเลยนะครับหลายชื่อยาวเหยียดเลยผมขออนุญาตไล่ไปทีเดียวเลยนะครับขอขอบคุณทางนปช.นครปฐมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยได้นำอาหารไม่ว่าจะเป็นไก่ลวนเค็มขนมปังมากมายเลยนะครับมาเลี้ยงดูแต่ไม่ได้ปูเสือนะฮะแล้วก็ยังมียอดบริจาคจากนปช.นครปฐมเข้ามาอีกทั้งหมด 1,200 บาทครับโดยรายนามของทีมนปช.นครปฐมนะครับมีคุณเสริม 1,000 บาทคุณสาย 2,000 บาทพี่ศรีนวล 1,000 บาทคุณนิ 500 บาทคุณอะไรนะฮะคุณลักษ์ 500 บาทคุณแดง 500 บาทแล้วก็คุณบุ๋ม 500 บาทนะครับหลายชื่อท่านใดผมอ่านผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะครับทั้งหมดก็คือบริจาคมาสนับสนุนเป็นทั้งค่าอาหารแล้วก็บริจาคเข้ากองทุนดูแลพวกท่านด้วยนะครับนั่นคือในส่วนของนปช.นครปฐมนะฮะทีนี้ยังมีพี่น้องจากพระรามเก้าครับคุณพี่ออสแล้วก็พี่หน่อยด้วยครับที่มาร่วมกันเอาอาหารมาสนับสนุนในงานนี้ด้วยครับนอกเหนือจากนั้นนะครับยังมีพี่อาร์ตแล้วก็นักรบหน้าจอนะฮะที่เขาเขียนมานะครับตบมือให้ด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยจะขาดไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศวันนี้ร้อนมากนะครับเรามีน้ำดื่มเย็นๆนะครับอยู่ที่ด้านหลังผมนะครับจากรถของนปช.บางบัวนะครับที่นำน้ำมาร่วมสนับสนุนจำนวนไม่อั้นเลยครับปมมือดังๆมีข้าวเหนียวไก่ส้มตำด้วยนะฮะอ๋อครับโอ้โหทานกันไม่หวาดไม่ไหวเลยนะฮะนอกเหนือจากนั้นนะครับยังมีคุณอึ่งแล้วก็พี่วิน200บาทครับคุณนกบางเมือง100บาทนะครับคุณนิตยาคนใต้100บาทคุณเอ100บาทนะครับแล้วก็โอ้โหอีกชุดใหญ่เลยนะครับขออนุญาตว่าไปทีเดียวเลยนะครับคุณลิบล่าสมาชิกเสชนอยู่ในที่นี้ด้วยครับ500บาทครับคุณวาย 1,000 บาทครับคุณโรเบิร์ต88แต่เป็นคนไทยนะครับชื่อโรเบิร์ต 5,000 บาทครับคุณอัศวิน500บาทคุณนางฟ้า500บาทแล้วก็คุณสิงห์2 1,000 บาทครับคุณนปช.ด้วยใจ 1,000 บาทพี่เปรี้ยวหวานอยู่ในที่นี้ด้วยพี่สาวที่เคารพ500บาทครับ
คุณเป๊ปซี่ 1,000 บาทครับลูกศิษย์ของด็อกเตอร์พระมหาโชทัศนิโยก็มาด้วยนะฮะ 2,000 บาทครับแล้วนอกเหนือจากนี้มีบุคคลสำคัญอีกเช่นเดียวกันนะฮะเป็นภรรยาของท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์ภรรยาของท่านคุณอุบลวิชัยดิษฐ์ร่วมบริจาคสนับสนุนมา 4,000 บาทคุณสตาลินจากเว็บไซต์เสรีชนคราวที่แล้วก็ช่วยมานะครับที่ผมจัดแรลลี่เนี่ยครั้งนี้ก็ช่วยมา 1,000 บาทครับแล้วก็เพื่อนของคุณดางฟ้านะครับฝากสนับสนุนมาด้วย500บาทครับอีกท่านหนึ่งท่านสุดท้ายนะครับเป็นทีมประชาสัมพันธ์ของทีมงานวิทยุเสรีชนนะครับคนเล็กแต่หัวใจโตครับคุณกาแฟครับ500บาทฮะทั้งหมดคือรายนามผู้ที่บริจาคนะครับในส่วนที่เหลือหลังจากนี้ใครจะสนับสนุนก็มาหยอดที่ตู้ไปรษณีย์สีแดงก็ได้นะครับทีนี้ก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะครับผมขออนุญาตเอาบทกลอนดีๆของผู้ที่มาโพสต์อยู่ในเว็บไซต์เสรีชนนะครับขออนุญาตเอาบางตัวอย่างเท่านั้นเองมาอ่านให้ฟังนะครับของคุณสตาลินนะครับโอ้จะเป็น4บทเลยนะครับคารวะแต่น้ำใจของผู้กล้ายากจะหาคำใดมาสรรเสริญสิ่งที่ท่านทำให้ล้วนมากเกินยกยอเยินอย่างไรคงไม่พอขอทรงใจเป็นกำลังแด่พวกท่านคงไม่นานเกินรอที่ร้องขอสำเร็จกิจได้ออกมาสู้กันต่อขออย่าท้อเราเฝ้ารอทุกวันวานท่านเป็นเช่นวีรชนคนกล้าแกร่งเปี่ยมด้วยแรงศรัทธามหาศาลสังคมนี้เป็นหนี้ท่านผู้ก่อการผู้สืบสานประชาธิปไตยให้เบ่งบานขอสัญญาไม่ทอดทิ้งท่านทั้งหลายจะทรงใจเฝ้าดูแลและสืบสานยังคงต้องต่อสู้อีกยาวนานพร้อมรอท่านมายืนสู้ตลอดไปเอาแซมเปิลท่านเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวยังมีอีกหลายท่านจะมาว่ากันในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปพบศิลปินท่านต่อไปนะครับคุณพัฒน์ไทยเสรีหรือว่าชายเสรีชนนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงหน้าครับจรวดที่เตรียมไว้รักษาดีๆนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะใช้งานมันครับเอาล่ะไปพบกับคุณพัฒไทยเสรีครับโดยความเคารพนะครับจำกันได้ไหมครับครับผมจำได้ไหมฮะนามเดิมก็ชายเสรีชนตอนนั้นโดนยิงตายที่ราชประสงค์แล้วนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับอัลบั้มชุดใหม่พัฒไทยเสรีก็ชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับขออนุญาตร้องเพลงที่ท่านรัฐมนตรีณัฐวุฒิเขียนให้ตอนที่อยู่ในลูกลงเหมือนกันและส่งผ่านลูกลงมาให้ผมนะครับเพลงนี้ชื่อว่าแด่เพื่อนนะครับลองฟังกันดูครับกำลังใจถึงกันและกันนะครับตะวันผ่านสนพยาสักคุณาเคียงกระปรวงรังสิ้นแสนแห่งความหวังรุ่งสามแสงยังทวนคืนโอ้เอ๋ยโอ้หัวใจฉันคิดถึงวันเพื่อนเรายัดยืนแผดดังกระสุนปืนฉีดถูกลืนดังไรราคาหลับตาเถิดผู้ทุกทนจะปลอบโยนเจ้าด้วยสักนา
โอ้ยบินตายบินสู่ฟ้าผู้เข็นข้าองชนชัยสักวันหลับตาเถิดผู้ทุกคนจะปลอบโยนเจ้าด้วยสัญญาโอ้ยบินขอบคุณเดนเซอร์กิติประสังมากนะครับแหมน่ารักจริงๆพี่อ้อยนะครับวัชยาโอ้สวยทุกคนทุกท่านเลยนะตะวันผ่านสนธยาสักุณาเคียงกลับรวงรังสิ้นแสงแห่งความหวังรุ่งสางแสงยังหวนคืนโอ้ยโอ้หัวใจฉันคิดถึงวันเพื่อนเรายันยืนแผดดังกระสุนชีดถูกลืนดังไรราคาหลับตาเธอนุ่มทุกคนจะปลอบโยนเจ้าด้วยสัมภาโบยบินจากดินสู่ฟ้าผู้เห็นข้าพงทดชัยสักวันหลับตาปลอบโยนเจ้าด้วยศรัทธาโบยบินจากดินสู่ฟ้าผู้เห็นข้าคงชนชัยสักวันโบยบินจากดินสู่ฟ้าผู้เห็นข้าคงชนชัยสักวันขอเชิญปรบมือด้วยครับเอาหมดเดนเซอร์ร้อนนะครับเพลงมันไม่ทันนะฮะโอเคนะฮะโอเคครับเปิดได้เลยครับอีกสักเพลงแล้วกันนะครับนี่เต้นได้ฮะเต้นได้นะครับเป็นดำความยุติธรรมอย่าหวังได้เกิดโปรดจงรับรู้ไว้เถิดเราล้วนเกิดบนพื้นดินไทยต่างได้รับรู้ความอดสูใต้ฟ้าเมืองไทยเผด็จการก็พร้อมจังไรทำลายหัวใจแดนทั้งแผ่นดินไรมนุษยธรรมความเป็นผู้นำล้วนคนสองรอเขาอุ้มให้มานั่งผู้ขอใจโหดหน้าหล่อต่อมาครับโจรหรือฟ้าพระสุธาเป็นใจร่วมโดดแดนรวมร้องตะโกนไม่เคยคิดเกรงดินฟ้าสาบส่งเจ้าให้อำนาจอำมาตยาให้มันสูญพันธุ์เถิดนะผู้แดงประชาสู่ด้วยหัวใจให้ได้รับรู้ว่าไทยคงต้องเป็นไทยรอดแทนด้วยหัวใจมวลชนคนเสื้อแดงแดง
ป็นดังความยุติธรรมอย่าหวังได้เกิดโปรดจงรับรู้ไว้เถิดเราล้วนเกิดบนพื้นดินไทยต่างได้รับรู้ความอดสู้ใต้ฟ้าเมืองไทยประกาศขอพร้อมจังไรทำลายหัวใจแดงทั้งแผ่นดินไรมนุษยธรรมความเป็นผู้นำล้วนคนสอกรอขออุ้มให้มานั่งชูคอใจโหดหน้ารอตอบหน้าครั้งโจรหรือว่าพระสุธาเป็นใจร่วมโจรแดงรวมร้องตะโกนไม่เคยคิดเกรงดินฟ้าสักคงจะหายอำนาจอำมาตยาให้มันสูญพันธุ์เถิดนาโอ้แดงประชาสู้ด้วยหัวใจให้ได้รับรู้ว่าไทยคงต้องเป็นไทยลดแอกด้วยหัวใจมวลชนคนเสื้อแดงไม่ได้รับรู้ว่าไทยคงต้องเป็นไทยลดแอกด้วยหัวใจมวลมหาชนหัวใจสีแดงอย่าลืมนะครับชายฟันชายคือยอดชายมาได้ยังไงเนี่ยพี่จัมโบ้นะครับแหมร้ายจริงๆเลยนะครับอีกเพลงหนึ่งก็เป็นผลงานของพี่เล็กคนแต่งนะครับเหมือนกับคนที่นำรัฐประหารบอกว่ารู้แต่พูดไม่ได้ถึงตายก็พูดไม่ได้ต้องปลุกนายชิดนายบุตรมาพูดด้วยถึงจะรู้เรื่องกันนะครับเรื่องรู้แต่พูดไม่ได้ถึงตายก็พูดไม่ได้นะครับจบกันนะครับพอบอกอีกทีว่าฉันพูดไม่ได้รู้ตั้งมากมายที่พูดไม่ได้อีกมากมายกายกองเมืองไทยใครว่าเสรีทำไมเมืองนี้ยังมีมาตรา112จะบอกก็บอกไม่ได้ที่นี่เคยมีคนตายยังพูดไม่ได้นาราชประสงค์แดงตาสว่างเขาคงไม่งงยังอ้วนพาวงสายแดงขึ้นกลางฟ้าหนาวมากกว่านี้พอบอกอีกทีว่าท่านแรงไม่ได้ไม่ได้อีกมากมายกายกองเมืองไทยใครว่าเสรีทำไมเมืองนี้ยังมีมาตรา112เทพคนรอคนมาเปิดรถเพิ่มโลดเพิ่มไปบัวพิงช้างแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือมันควรแล้วหรือไอ้พวกขนน้ำเมื่อรุ่งอารุณมาถึงแดงมีที่พึ่งกลางยิ่งลักมาเป็นนายกมาแลกสาบก็กลับพวกเขายังไม่ปล่อยวางเลยเอ้าBoppy
องน้องไทยตะโกนพร้อมกันเอาหรือไม่เอาโดยความเคารพเลยครับเรื่องเดียวนะครับมาตรา12ที่มาฆ่าพวกเราแล้วก็มาจำขังพวกเราอยู่นะครับใครครับผมอ้อมต่อเลยครับก็กำลังใจถึงกันและกันและกันนะฮะแล้วมีหลายศิลปินหลายท่านหลายคนนะครับซีดีผมก็อยู่ฝั่งซ้ายนะครับตะกี้ผมคุยกับเจ้าหน้าที่เรือนจำแล้วครับเขาบอกว่าให้ทั้งหมดออกมาเอาไว้ชายเข้าไปแทนแล้วกันครับแหมสุ่มเสี่ยงเหลือเกินอย่าลืมนะครับชายฟันชายคือยอดชายเอาอีกแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคุณพัฒไทยเสรีแล้วก็โคโยตี้อาสาทั้งหมดเลยนะครับขอเลยนะเอาคันหูมาฟังแล้วเดี๋ยวมันจะคันนะสิความจริงเนี่ยทั้งในก็ร้องขอกับผมมาบอกว่าอยากได้แดนเซอร์บ้างอยากได้โคโยตี้บ้างทีนี้แดนเซอร์กับโคโยตี้อาชีพเนี่ยเขาบอกมากลางวันแล้วเขาจะละลายเขาต้องเริ่ม3ทุ่มเราก็ชวนมาไม่ได้แต่วันนี้ครับท่านก็ได้โคโยตี้กับแดนเซอร์อาสาแล้วพอใจไหมครับแต่คันหูนี่เดี๋ยวรอก่อนนะฮะเกาไปก่อนทีนี้โอ้ผมมีรายนามผู้บริจาคมาอีกส่วนหนึ่งนะครับผู้ที่บริจาคเพิ่มเติมมานะครับป้าเล็กลาบินทราคุณป้ามายุรีเมืองทองคุณป้ากุ้งนครปฐมทั้งหมด 1,000 บาทครับนอกจากนี้ยังมีศูนย์ประสานงานลาดกระบังครับคุณประสานจันทรชดได้นำผัดมาม่าน้ำแข็งใสบวกขนมปังมาไว้บริการให้พวกเราที่ใต้อาคารด้วยครับใครกระหายน้ำหรือว่าอยากทานขนมก็เชิญครับที่ใต้อาคารนะครับทีนี้ครับเรายังมีศิลปินอยู่อีก3ท่านคือคุณอเล็กวงไฟเย็นแล้วก็ปิดท้ายด้วยคุณแป้บางสนานแต่เรายังไม่ออกครับเราจะขอขั้นด้วยกิจกรรมของพวกเราเดี๋ยวผมขอแก้วเสรีชนใบหนึ่งครับเมื่อกี้ถือมาแล้วลืมบอกไปนะฮะขอแก้วเสรีชนใบหนึ่งครับขอบพระคุณครับอันนี้คือแก้วสัญลักษณ์ของวิทยุเสรีชนครับแต่เราไม่มีจำหน่ายนะครับท่านที่อยู่ในนี้ที่อยากจะซื้อนี่ขออภัยด้วยครับไม่มีขายให้เราจะไว้แจกพวกท่านสำหรับให้ท่านได้ร่วมสนุกเล่นเกมเฉพาะผู้ที่ชนะในการเล่นเกมเท่านั้นนะครับใครชนะเรามอบถ้วยเสรีชนให้1ใบอ
พร้อมที่จะร่วมสนุกกันหรือยังครับหยิบเครื่องบินขึ้นมาไว้อยู่ในมือเลยฮะจรวดสีอะไรตาบอดสีหรือเปล่าเอ๊ะแต่ผมก็เห็นเป็นสีแดงเหมือนกันนะเขียนชื่อนามสกุลหรือยังเขียนแล้วนะครับทีนี้ฟังกติกาดีๆนะครับฟังกติกาดีๆนะทั้งหมดมีอยู่41ท่านใช่ไหมฮะผมขอแบ่งมาสัก10ท่านก่อนนะฮะอีก31ท่านไม่เกี่ยวถอยไปก่อนไปตกลงกันเองครับว่าจะจัดลำดับใคร10ท่านก่อนนะฮะแล้วก็มาอยู่แถวหน้าเลยเอาอยู่ในซีกขวามือสุดเนี่ยนะ10ท่านนับเลยฮะนับ1ถึง10ไปครับครับเดี๋ยวผมจะเล่นครั้งละ10ท่านนะฮะแล้วแบ่งการเล่นเป็น4ครั้งโดยในรอบสุดท้ายจะมี11ท่านนะฮะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมีอยู่41ท่านนะครับ10ท่านแรกนี้นะครับฟังกติกาดีๆนะฮะผมจะให้ท่านเนี่ยล่อนจรวดเนี่ยนะครับลงมาที่พื้นข้างล่างเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์พื้นที่ตรงใต้ตึกก่อนนะฮะใครอยู่ใต้ตึกขยับหลบออกซ้ายขวาสักนิดนึงครับนะฮะทีนี้เอาละฮะพื้นที่เคลียร์ว่างแล้วนะครับผมขอผู้ที่เป็นอาสาสมัครจะมาเป็นกรรมการ4ท่านครับ4ท่านใครเป็นกรรมการยกมือขึ้นครับขอกรรมการอาสาสมัครข้างล่างที่4ท่านครับยกมือเดินไปที่ใต้อาคารเลยนะฮะอยู่ซ้าย2คนขวา2คนครับโอ้โหรู้สึกจะเป็นขวัญใจเลยนะครับกรรมการอาสาเอาละครับ10ท่านยกมือขึ้นครับ10ท่านเอา10ท่านนะผมกำหนดกติกาดังนี้นะครับฟังดีๆนะฮะใครที่ปล่อยจรวดลงมาแล้วเนี่ยนะครับถึงพื้นดินเป็นลำสุดท้ายนะครับเป็นลำสุดท้ายนะฮะผมจะให้เป็นผู้ที่ชนะนะครับเอาลำสุดท้ายกับลำที่อยู่รองสุดท้ายก็แล้วกันถึงพื้นดินช้าที่สุดนะครับเข้าใจไหมฮะกติกาเข้าใจกติกาไหมครับท่านจะพุ่งขึ้นหรือจะยังไงก็แล้วแต่จรวดของท่านเนี่ยต้องไม่มีการดัดแปลงนะฮะจะไปม้วนจะไปพับอะไรไม่ได้นะครับต้องเป็นในสภาพเดิมเลยนะฮะถ้าเกิดจรวดลำที่แตะถึงพื้นดินช้าที่สุดแล้วมีร่องรอยการดัดแปลงเนี่ยเราจะตัดสิทธิ์นะฮะเข้าใจตามนี้นะครับพร้อมไหมครับพร้อมนะฮะเตรียมตัวผมเดี๋ยวนะ ผมนับ1 2 3พอ3ปุ๊บท่านล่อนลงมาพร้อมกันเลยนะครับใครที่ล่อนลงมาก่อนนี่ถือว่าฟาวล์ผิดกติกานะฮะเข้าใจนะฮะเตรียมตัวนะครับ1 2 3ผมเห็นลำสุดท้ายไปอยู่ตรงหลังรถกระบะแล้วครับช่วยไปควานหาผู้ชนะหน่อยครับแต่ลองผู้ชนะเลิศนี่สงสัยจะตัดสินกันลำบากหน่อยมีตกอยู่ตรงกันสาดไหมฮะกันสาดมีไหมมีไหมมีเหรอมีก็ช่วยไม่ได้ครับโอ้โหผู้ชนะเขียนอะไรมามากมายเลยเอางี้นะฮะอันนี้รองผู้ชนะเหรอไม่ต้องเก็บมานะครับไม่ต้องเก็บมาเอางี้เราได้ผู้ชนะเอางี้นะครับในส่วนของรองผู้ชนะเนี่ยแม้อาจจะตัดสินกันลำบากนะเพราะมันลงมาใกล้เคียงกันมาก
เดี๋ยวผมหาวิธีอื่นให้ผมตัดสินให้เอาผู้ชนะเด็ดขาดท่านเดียวก่อนนะครับโอ้โหเขียนบรรยายความในใจมาเยอะแยะเลยผู้ที่ชนะนะครับได้แก่คุณมนัสวรรณวงศ์จากจังหวัดอะไรครับคุณมนัสอยู่จังหวัดอะไรครับมหาสารคามนะครับมหาสารคามปรบมือให้คุณมนัสจากสารคามหน่อยครับเดี๋ยวผมจะฝากแก้วกับเจ้าหน้าที่ขึ้นไปให้นะครับเอาละเราได้ผู้ชนะรอบแรกแล้วเอาละรอบแรก10คนถอยไปครับ10อีก10คนที่เตรียมตัวไว้มาทางขวาสุดเลยฮะ รอบใหม่มาเรียงครับนับ1ถึง10ครับนับ1ถึง10ครับครบหรือยังครบแล้วนะครบ10มั้ยฮะเอาถ้าครบแล้วข้างล่างอาคารรายงานมาหน่อยครับ10ครบหรือยังฮะเอาครบแล้วเตรียมตัวนะครับเหมือนกันนะฮะแต่จะต่างกันตรงนี้ครับฟังกติกาดีๆนะฮะใครที่ล่อนลงมาแล้วเนี่ยนะจรวดของท่านเนี่ยไกลจากตัวอาคารที่สุดนะฮะลำดับที่1กับ2ผมจะให้2รางวัลครับเตรียมตัว1 2 3เอาไกลที่สุด1กับ2นะครับไกลที่สุด1กับ2นะฮะอันไหนฮะอันไหนฮะอันนั้นไกลที่สุดใช่ไหมฮะนี่ด้วยนะอีกหนึ่งรางวัลครับของไทยฮะที่ว่าไกลที่สุดครับให้1กับ2นะฮะเที่ยวนี้ให้1กับ2ครับผู้ชนะเที่ยวนี้นะครับคุณพี่นิดจานรงค์จากจังหวัดไหนครับพี่นิดจังหวัดไหนครับที่ไหนนะกรุงเทพนะแต่ในนี้เขียนบอกว่าแดงชัยภูมิครับนะฮะส่วนผู้โชคดีผู้ชนะท่านที่2นะครับคือคุณไพรัตน์จอมพรรษาครับโอ้โหจากมหาสารคามอีกแล้วสารคามกวาดไป2รางวัลแล้วนะครับเดี๋ยวรอรับของรางวัลในจากเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะฝากขึ้นไปเอาละครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเหลืออีก2ชุดนะครับจะเป็นในช่วงต่อไปนะฮะอดใจรอสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปฟังศิลปินท่านที่3นะครับคุณอเล็กพร้อมไหมครับคุณอเล็กพร้อมแล้วนะครับพี่น้องข้างในพร้อมไหมครับงั้นไปพบกับคุณอเล็กกันเลยครับเดี๋ยวผมขออภัยนิดนึงครับมีคิวขั้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนนะครับเดี๋ยวเรามีศิลปินหญิงท่านหนึ่งมาขั้นหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะท่านมาร้องเพลงแล้วก็จะมีการยิงรายการสดไปยังสถานีทีวีดาวเทียมด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกับคุณกิฟต์คณายาวก่อนนะครับหนึ่งเพลงครับนะคะจะออกให้วันนี้สดนะคะแล้วก็วันจันทร์ด้วยนะคะสำหรับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะขอเสียงคนรักประชาธิปไตยหน่อยค่ะให้มันรู้ไปนะคะว่าคนมามือเปล่าจะถูกจับคุมขังค่ะเส้นทางสายเศร้าบอกเรื่องเล่า14ตุลาเพลงวีรชนคนกล้าร้องหาประชาธิปไตยปีแล้วปีเล่ากี่คนที่ต้องตายไป
จึงต้องฆ่าเรา91ศพในวันที่10เมษาอีกครั้ง19พฤษภาใครนะเป็นคนสั่งเผาอ้างชายชุดดำใครทำก็ดูกันเอาชั่วช้าซ้ำยังงี่เง่าคนสั่งเผาก็ยังมาพังยิงคนตายเหมือนดังผักปลาชีวิตของใครไรค่านี่แหละนะสองมาตรฐานคนยึดสนามบินกลับไม่นำไปลงโทษทันแดงปิดถนนโดนประหารสำประจานเป็นผู้ก่อการร้ายแพะไม่ได้ผิดอุตริหยิบยอมขึ้นมาบาปกรรมแท้น้องคนสั่งฆ่าท่านใดนะจะลงโทษได้ขอพระคุ้มครองพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายมุ่งอนาคตประชาธิปไตยเพื่อลูกหลานไทยได้รับความเป็นธรรมขออนุญาตนิดนึงครับมาด้าป้ายแดงสีขาวไปขยับรถสักนิดนึงครับรถเจ้าหน้าที่เข้าออกไม่ได้ฮะยิงคนตายเหมือนดังผักปลาชีวิตของใครไรค่านี่แหละนะสองมาตรฐานคนยึดสนามบินกลับไม่นำไปลงโทษทันแดงปิดถนนโดนประหารสำประจานเป็นผู้ก่อการร้ายแพะไม่ได้ผิดอุตริหยิบยอมขึ้นมาบาปกรรมแท้นุคนสังฆาสารใดนะจะลงพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายมุ่งอนาคตประชาธิปไตยเพื่อโลกและไทยได้รับความเป็นธรรมมุ่งอนาคตประชาธิปไตยเพื่อโลกและไทยได้พ้นเวรกรรมเราจะไม่ให้พี่น้องเราตายเปล่าใช่ไหมคะเราจะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่อยู่ในเรือนจำค่ะนะคะภาพในวันนี้นะคะจะนำไปออกในรายการของช่อง PNP Channel รายการผู้หญิงไทยหัวใจประชาธิปไตยเราจะสู้ร่วมกันค่ะขอบคุณคุณจิ๊บคันนายาวนะครับวันนี้ที่ให้เกียรติมาร่วมในงานกับเราด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราต่อเนื่องไปที่ทางคุณอเล็กกันเลยนะครับเนื่องจากว่าเวลาเนี่ยบีบเข้ามาทุกขณะแล้วนะฮะเชิญคุณอเล็กหน้าเวทีเลยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำทุกท่านครับเดี๋ยวขออภัยนิดนึงฮะคุณเล็กฮะครับผมรถมาสด้าป้ายแดงไม่ทราบไปขยับหรือยังครับจอดกีดขวางอยู่นะฮะมาแล้วนะฮะขออภัยด้วยครับขอบคุณครับครับเรือนจำพิเศษเรือนจำพิเศษช่างพิเศษจริงหนอได้ชื่อว่าเป็นเรือนจำพิเศษเราเป็นพี่น้องเป็นพ้องเพื่อนเป็นเสมือนเครือญาติมาเนิ่นนานถ้าทางถ้อยทีอาศัยหยิบข้าวยื่นน้ำแบ่งปันด้วยอุดมการอันล้นใจวันและคืนเรื่องราวของคนเสื้อแดงได้ขยายมวลชนไปทั่วไทยเข้ามาเพื่อเสียสละเรียกร้องตามกฎหมายโอ้ใครเล่าใครเล่าใครคิดคำหนึ่ง
เอนนั่งลงบนถนนหลับลงด้วยความภาคภูมินั่นคือความทรงจำอันซึ้งใจตื่นนอนมาอีกครั้งกลายเป็นผู้ก่อการร้ายจ้องทำลายล้างใจของใครกันคนเว้ยคนเรียกร้องหาความเป็นธรรมต้องเจอกับความมืดดำไม่สร้างสรรค์เรื่องราวผู้ก่อการร้ายประชาธิปไตยเท่านั้นต้องมีสักวันสักวันวันของเราต้องมีสักวันสักวันวันของเราขอบคุณครับมันให้ปลอมดอกอยู่บนกองศพหลายคนต้องหลบแอบซบน้ำตามันยิ้มเย้ยยันหวยคนสั่งฆ่าเรารอเวลารวบรวมพลังแต่คนถือปืนก็ยังยืนอยู่ชาวไพร่รอและตะโกนก็ยังไม่ฟังยังไม่หยุดยั้งคำสั่งฆ่าคนบทเรียนครั้งนั้นสอนให้รู้ว่าอย่าไปเรียกร้องหาความเป็นธรรมจากคนใจสั่นบทเรียนครั้งนั้นร้อยโบยบัดพึ่งพันเลือชายโอ้เจ้าใบไม้เรียงรายรวนหล่นสมวีรชนหล่นมากมายเลือกเพียงความหวังลมหายใจใครลุกสู้ต่อไปคนล้มมันล้มบทเรียนครั้งนั้นสอนโอ้เจ้าใบไม้เรียงรายร่วงหล่นสมวีรชนเลื่อนหล่นมากมายเลือกเพียงความหวังลมหายใจใครลุกสู้ต่อไปคนล้มมันลงลุกสู้ต่อไปคนล้มมันลงเดี๋ยวนึงลุกสู้ต่อไปผมจะร้องแบบฉบับย่อๆนะครับพี่น้องครับผมรู้สึกเห็นภาพวันนี้แล้วผมรู้สึกขอบคุณคณะกรรมการการจัดงานกิจกรรมครั้งนี้ทุกท่านครับแล้วก็ซาบซึ้งครับแล้วก็เข้าใจว่าถ้าเราไปอยู่ในนั้นบ้างเราจะเป็นยังไงนะครับผมจะร้องเพลงนี้ทิ้งท้ายนะครับเราเปลี่ยนคำว่าแกนนำให้เป็นคนเสื้อแดงนะครับหมายถึงว่าถ้าพี่น้องร้องเพลงนี้ได้หยับตามผมนะครับแล้วก็เปลี่ยนคำว่าแกนนำเนี่ยให้เป็นพี่น้องเราอยู่นั้นซึ่งพี่น้องเราในนั้นไม่มีแกนนำเลยความอยุติธรรมเปลือยกายล้นจนความเดือดร้อนครอบคลุมทุกหย่อมย่าใครดวงตามองเห็นช่วยบอกฉันสักคราเขาชั่วช้าในเรื่องใดโอ้เจ้านาฬิกาเจ้าไม่เคยจะหยุดหมดผู้มีมากหลักบุญเจ้าจะวุ่นไปถึงไหนทั้งคนที่เรียกร้องร้องหาประชาธิปไตยความเป็นธรรมอยู่ไหนตอบได้ไหมประชาชนคนเสื้อแดงจะแดงจะเสื้อชีวิตที่เหลือขอคุณค่าของความเป็นคนจ
ล่อยเสื้อแดงคนเสื้อแดงอย่าแดงแต่เสื้อการช่วยเหลือพี่น้องเราเป็นเรื่องใหญ่ลุกขึ้นสู้ปกป้องด้วยหัวใจมีจุดมุ่งหมายเอาเสื้อแดงเราออกจากคุกคุณอ้อมครับคุณอ้อมเพื่อร้องนะครับคุณชายด้วยครับไม่ร้องนานครับส่งเสียงเพลงนี้อันกระท่อนกระแท่นเป็นบทกลอนกระท่อนกระแท่นที่เล่นพูดทยานโจรสู่พุกพิเศษวิเศษหนอบทเพลงร้องแต่งกลอนสดไม่เพียงพอยังรังรอพี่น้องเราเจ้าออกมาให้บทกลอนให้บทกลอนแต่งสดสดส่งไปถึงเป็นที่พึ่งของเสื้อแดงที่มีหนออันบทเพลงว่าเรายังเฝ้ารอยังเฝ้ารอเพื่อเราขอออกมาคนเสื้อแดงอย่าแดงแต่เสื้อชีวิตที่เหลือขอคุณค่าของความเป็นคนจะปล่อยเสื้อแดงปล่อยให้ทุกข์ให้ทุกคนผู้ความเป็นคนคืนมาผู้ความเป็นไทยคนเสื้อแดงการช่วยเหลือพี่น้องเราเป็นเรื่องใหญ่ลุกขึ้นสู้ปกป้องด้วยหัวใจมีจุดมุ่งหมายเอาเสื้อแดงเราออกจากคุกบอกให้คนเสื้อแดงเตรียมพร้อมตุ้งเมื่อให้เวลาที่เหลือรุกช่วยเอาเสื้อแดงเราออกจากคุกเอารุกเพื่อนรุกเอาเสื้อแดงเราออกมาเอารุกเพื่อนเอาเสื้อแดงเราออกมาลุกเพื่อนลุกเอาเสื้อแดงเราออกมาเยอะลุกลุกเพื่อนลุกเอาพี่น้องเราออกมาขอบคุณครับปรบมือให้คุณเล็กอีกทีนึงครับวันนี้เอากีตาร์มาเล่นให้ฟังสดๆเลยนะครับเอาละเดี๋ยวจากนี้ไปผมขออนุญาตขั้นด้วยกลอนนะฮะแล้วก็มาต่ออีก2ชุดนะฮะจบแล้วเดี๋ยวจะให้ฟังยาวๆจากวงไฟเย็นแล้วก็คุณแป๊ะบางสนานกันเลยนะครับไปฟังบทกลอนของคุณบ้วนเล้งนะฮะ เป็นสมาชิกเสรีชนอีกท่านหนึ่งนะครับที่แต่งกลอนได้ไพเราะออกมากๆนะครับฟังเลยนะฮะข้าถูกขังถูกกล่าวหาว่าทำผิดลิดรอนสิทธิเสรีภาพดังหยาบช้าแต่ความคิดและจิตใจไม่เลิกลาย้ำเตือนว่าข้าไม่ผิดสิทธิเสรีหากบ้านเราเท่าเทียมกันทุกชั้นชนมีหรือคนต้องทนทุกข์ในคุกนี้ขังตัวไว้ใจข้านั้นมันเสรีจะไม่มีคุกที่ไหนขังได้เอ้ยเดี๋ยวนะครับเมื่อสักครู่เห็นมีทางนปช.คนเสื้อแดงลำปางนะครับเดี๋ยวผมไปไว้อยู่ไหนละคุณตุ๋ยลำปางครับสนับสนุนถ้วยกาแฟมา25ใบครับมอบให้พี่น้องของเราทั้งหมดเลยแล้วในส่วนที่ยังขาดอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเราจะมาเติมให้ครบทั้งหมด42ท่านครับได้ครบทุกท่านไม่ต้องกลัวทีนี้เรามาเล่นเกมกันต่อนะครับต้องขออนุญาตกระชับเวลาแต่ไม่กระชับพื้นที่ครับไม่มีผู้เสียชีวิตในการร่วมสนุกครั้งนี้แน่นอนชุดที่30ท่านแรกขยับมาขวามือเลยครับยังรีบเลยนะฮะขยับมาขวามือสุดเลยครับพร้อมไหมครับ1ถึง10พร้อมไหมฮะพร้อมไหมครับเสียงดังหน่อยครับตอบหน่อยฮะ
พร้อมผมกำหนดกติกาอย่างนี้นะครับเอาเหมือนเดิมนะฮะใครที่พุ่งจรวดมาได้ไกลที่สุดนะครับผมให้ลำดับที่1กับ2ได้รับรางวัลแก้วน้ำเสรีชนไปท่านละ1ใบเตรียมตัวนะครับนับ1นับ2นับ3อย่าเพิ่งเก็บนะครับให้จรวดถึงพื้นก่อนนะฮะเราจะได้เห็นชัดนะฮะว่าลำไหนไกลที่สุดและรองลงมาเก็บมาที่เต็นท์เลยครับครับไม่เป็นไรครับโอ้โหท่านนี้เคยคุยกันแล้วนะครับคุณจรวดลำที่พุ่งมาไกลที่สุดเลยนะครับคือคุณวิชัยอุสุพันธ์จังหวัดอะไรมุกดาหารอยู่ในนั้นเยอะที่สุดเลยอบอุ่นมากใช่ไหมลำต่อไปครับคุณบัณฑิตสิทธิทุมไม่ได้บอกจังหวัดอยู่ประเทศไทยเปล่าอยู่ที่ไหนครับโอ้โหมหาสารคามหรือว่าตัดสิทธิ์ดีไหมเนี่ยแบ่งให้จังหวัดอื่นบ้างสิฮะเอาละสารคามกวาดไป3แล้วนะเอาละทีนี้เหลือชุดสุดท้าย11ท่านครับขยับมาเลยขวาสุดฮะมาขวาสุดเลยครับมาขวาสุดเลย11ท่านพร้อมไหมครับพร้อมไหมฮะทำไมเสียงเบาจังถ้าเสียงไม่ดังพอไม่ให้เล่นนะพร้อมไหมเอาละผมจะเอาผู้ชนะนะครับที่โยนลงมาแล้วเนี่ยถึงพื้นช้าที่สุดสองท่านนะฮะกรรมการนะครับช่วยเอ็กซเรย์ให้ผมหน่อยนะครับว่าลำไหนลงมาช้าที่สุดแล้วก็ลองช้าที่สุดนะครับเตรียมตัวนะครับ1 2 3โอ้ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ว2ลำนี้2ลำนี้2ลำนี้โน่นด้วย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 นี่ด้วยเหรอโอ้โหกรรมการเห็นตรงกันมั้ยเนี่ยสองลำนี้ผมก็เห็นสองลำนี้ครับคือถ้าให้ไกลก็ไกลด้วยนะฮะแล้วก็ช้าด้วยเอาให้หมดเลยมาให้หมดเลยแจกไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย5แก้วผมมี12ใบ3 4 5นี่ด้วยเหรอโอ้โหทำไมกรรมการเห็นไม่เหมือนกันเลยเนี่ยต้องไล่กรรมการออกแล้วนะเนี่ยเอาให้หมดเลยให้หมดเลยเตรียมตัวฟังดีๆนะครับประกาศผลสอบครับท่านแรกครับคุณณัฐวุฒิแต่ไม่ใช่สายเกลือครับคุณณัฐวุฒิพิกุลศรีจังหวัดไหนครับที่ไหนนะสารคามอีกแล้วเหรอโอ้โหทำไมสารคามเก่งจังอุดรเหรอขอไปอุดรธานีนะครับขอแก้ข่าวอุดรธานีเอาละท่านต่อไปครับโอ้โหวาดรูปมาสวยเลยนี่เขียนมาจีบผมมาเนี่ย คุณชาตรีสีจันอะไรฮะสีจันทาใช่ไหมครับหรือว่าคุณต้นนะครับเรดสมุทรสาครอันนี้อยู่ในสัดส่วนของกรุงเทพใช่ไหมครับท่านที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะเอารายชื่อนี้เนี่ยส่งให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็มอบแก้วไปให้นะครับอีกท่านหนึ่งครับจากเดี๋ยวนะฮะเด็กชายเหรอฮะเด็กชายแก่นน้องพุทธสาเหรอ
ทำบัตรประชาชนหรือยังเนี่ยจากจังหวัดมุกดาหารอะไรนะสารคามเหรอเอาในนี้ทำไมเขียนมุกดาหารน่ะยกเลิกดีไหมเนี่ยสับสนตัวเองแล้วนะเด็กชายแก่นน้องพุทธานะครับจัดไปท่านที่สามไปเขียนซ่อนไว้อยู่ตรงนี้นี่เองคุณชลันเอกศิริครับชื่อเล่นชื่อเสือยกมือขึ้นจังหวัดอะไรครับอะไรนะสารคามอีกแล้วสารคามจะเหมาเลยใช่ไหมเนี่ยเอ้าท่านต่อไปครับท่านต่อไปโอ้บอกว่าเลิฟเว็บไซต์เสรีชน .com ฮะขอบพระคุณครับแทนทีมงานนะฮะคุณอะไรเนี่ยเขียนเป็นภาษาอังกฤษซะด้วยเลดเนเวอร์ดายใครฮะคุณดาดาอะไรฮะเนี่ยดาดาอะไรครับแดดแดดบูลัมเหรอฮะจากจังหวัดอะไรครับสารคามอีกแล้วหมดหรือยังเนี่ยสารคามเอาไปอีกท่านหนึ่งครับอย่างรวดเร็วเลยคุณเพชรแสงมณีครับจากคนนี้รู้จักกรุงเทพฮะเลดแคมโบเดียโอ้โหเลดแคมโบเดียนะครับปรบมือให้หน่อยแล้วก็แถมให้ท่านหนึ่งด้วยคุณปลาคองทองน้อยครับจังหวัดอะไรครับมุกดาหารแล้วอุบลไปไหนหมดเราอุบลโบเบ๋เลยเอาไม่เป็นไรครับถึงจะไม่ได้ถ้วยเสรีชนนะครับเราก็มีแก้วกาแฟของที่นี่ความจริงวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปมอบให้ได้ครบทุกท่านครับเอาละครับวันนี้หวังว่าคงจะได้รับความสนุกสนานจากการได้เล่นเกมร่วมสนุกกันไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังดนตรีกันต่อนะครับจากศิลปินที่รออยู่อีกทั้ง1วงกับอีก1ท่านนะครับไปฟังดนตรีชุดใหญ่กันจากวงไฟเย็นครับก็ขอสวัสดีทุกท่านครับก่อนจะพบกับไฟเย็นก็พบกับศิลปินอาวุโสที่สู้กับเวทีต่อสู้มายาวนานครับพี่อู๋เสรีชนครับสวัสดีครับสบายดีเด้ออยากเมื่อบ้านละที่บ่เดี๋ยวมืออื่นไปเลยขึ้นนี่ถาเด้อกำลังใจครับพี่น้องเก็บตะวันที่เคยส่องผ่านเก็บเอามาเก็บไว้ในใจ
ตะวันยังเคียงผู้ฝ่าภายใต้ดวงตะวันดวงนี้ยังส่องแสงทุกคืนวันเหมือนดังความหวังของเรายังมีพลังอยู่ทุกวันเช่นเดียวกันสู้ต่อไปครับพี่น้องธรรมดาเวลาฟ้าครึ้มเมฆมนฝ่ายุฝนอยู่บนฟากฟ้าคงไม่นานตะวันสาดแสงแรงกล้าส่งให้ฟ้างดงามหากตะวันยังเคียงกำลังใจให้กันเด้อพี่น้องเด้อกะหัวก็หายจากอาการเดี้ยงคือกันแล้วครับพี่น้องเลยเห็นรอยยิ้มของพี่น้องก็ดีใจแล้วครับผมสิสาบแช่งผู้ที่ทำให้พี่น้องต้องเสียศิลปภาพเด้อครับเดี๋ยวป้าสมชายไม่เอ้ยลุงสมชายไม่สบายครับลุงสมชายอยู่โรงพยาบาลลุงสมชายไม่ค่อยสบายครับป้าสมจิตกำลังศรีธัญญากำลังคิดมากกำลังปวดI'm not afraid to die.
ของเราเข้าบ้างมันจะต้องลงทุนมากครับทำใจดีๆไว้ครับพี่น้องเวรกรรมไม่จริงครับสามชาครับคึกคักกันเนาะที่นี่เนาะThank you.
จสีแดงแรงด้วยความรักชาคงอาจยืนคงคงกระพันหัวใจสีแดงจะแดงอยู่ชั่วนิรันดร์จะต่อสู้จะฝ่าฟันไม่หวั่นไหวทุกสิ่งมาด้วยใจประชาธิปไตยไม่ไปไหนถ้ายังไม่ใช่ความจริงไม่ท้อไม่ถอยจะสอยให้ได้ทุกสิ่งวันที่เป็นจริงวันแห่งประชาธิปไตยวันที่เป็นขอบคุณครับพี่น้องอ้าวเดี๋ยวพบหนุ่มรูปหล่อช่วยกันทำมาให้กินครับมาร้องเพลงให้พี่น้องฟังหน่อยครับโอเล่ครับโอเล่ครับก็มีเพลงหนึ่งที่เวลาเราไปชุมนุมที่ราชประสงค์ก็จะนึกถึงเพลงนี้นะครับฟังทีไรก็จะนึกถึงการชุมนุมนะครับคือเพลงแดงเสรีชนนะครับก็อยากให้พี่น้องช่วยกันร้องให้กับพี่น้องเราที่อยู่ข้างในนะครับพัดพาใจฉันไปหาใจเธอล่องลอยดังนกละเมอห่วงเธอน้อคนเสื้อแดงสู้แดดตาฝนอดทนแม้วันอับแสงฝากดาราดวงสีแดงจะช่วยอีกแรงให้เธอปลอดภัยถนนคนจริงอย่างเดินย่ำรอยศรัทธาเลือดเต้ากันเป็นน้ำตาผ่านมาไม่เคยหวั่นไหวจะทอละนุ่มไหลเส้นแต่มีหัวใจแลกเอาประชาธิปไตยจะหนักแค่ไหนไม่เห็นกังวลเสื้อแดงสุดแรงแดงทางแผ่นดินโค่นล้มชนฉันหมดสิ้นแผ่นดินเท่าเทียมทุกคนจะกอดคอเธอจะเคียงข้างกันฝ่าวันทุกทนลบลอยอำนาจให้พ้นบทแอบของชนพ้นผู้กดขี่ฟ้าสะดงหลงลืมก้อนดินหรือเปล่าฝากใจฝากคืนไร้ดาวผมหนาวให้เธอฝันดีตรงเส้นขอบฟ้าเมฆดำบางตาไม่มีแสงทองส่องใจสิ่งนี้ประกาศศักดิ์ศรีแดงเสThank you.
ก็มีเรื่องมาเล่านะครับเรื่องของตาผุยนะครับตาผุยชุมแพตาผุยชุมแพแกอยู่ที่บ้านแวงครับอยู่นอกเมืองขอนแก่นครับเพราะว่ายากจนข้นแค้นแกเลยมาชุมนุมแล้วก็ไปหลบอยู่ที่วัดปทุมครับตาผุยโดนยิงตายครับแล้วก็มีไอ้พวกศิลปินใจร้ายครับมาบอกว่าแกเผาบ้านเผาเมืองคงจะเผาโคตรพ่อโคตรแม่มันพวกสัตว์ดินาสำราญบนหัวคนสามานโสมมปลดมันออกไปพวกสัตว์ที่นาหากิน
ังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานออกมาเถิดน้องพี่ออกมาขับไล่มันไอ้พวกจนชั้นบาเด็กการไล่มันไปไปไปพวกสามนาสำราญหมดหัวคนสามารถโซมขอบคุณวงไฟเย็นครับปรบมือดังเดิมดังเดิมเอาเราเวลาไล่จี้เข้ามาทุกขณะแล้วนะครับผมขอขอบคุณคุณพรชัยที่เพิ่งบริจาคเข้ามาเมื่อสักครู่100บาทนะครับแล้วก็นอกเหนือจากที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเรายังมีพี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนืออีกหลายจังหวัดที่มีการถ่ายทอดทางเว็บไซต์นะครับฝากให้กำลังใจพวกเรามาครับเดี๋ยวสักครู่เราจะพบกับคุณแป้บางสนานท่านสุดท้ายนะครับแล้วก็จะปิดท้ายรายการด้วยการร้องเพลงคำสัญญาด้วยกันตามเนื้อเพลงที่ท่านได้รับอยู่ข้างบนนะครับใครที่อยากได้เนื้อเพลงเดี๋ยวมารับกับผมที่หน้าเวทีนะครับจะเป็นการร้องร่วมกันระหว่างเรากับพี่น้องพร้อมๆกันส่วนทองใครที่ถือไปเดี๋ยวขอเอาคืนด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวไปพบกับคุณแป้บางสนานกันเลยครับเดี๋ยวมารอรับเนื้อเพลงกันข้างๆนี้ฮะส่งกำลังใจจากข้างนอกถึงพี่น้องข้างในสวัสดีครับพี่น้องครับแดง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 รักคนเสื้อแดงพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ข้างในครับพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ข้างนอกครับเรามาเพื่อรวมพลังพลังของคนเสื้อแดงทุกปีแค่ไหนหัวใจยังแกร่งเสื้อแดงคือประชาธิปไตยเจ็บจำไม่ทนให้ทนเราไม่ทนเพราะคนครับไม่ใช่ควายไม่ต้องคิดแทนเราเราคิดเองได้อย่าสนตะพายความคิดกันเสื้อแดงเรารักประชาธิปไตยพี่น้องแสดงที่อยู่ด้านในนะฮะพี่น้องแสดงทั่วโลกฝากกำลังใจให้พี่น้องนะครับพี่น้องฮะเสื้อแดงอดทนทนทนอดทนชีวิตคนต้องก้าวหน้าไปจะเกลียดจะชังไม่เคยว่าแต่อย่าให้ทายผู้พี่น้องแสดงครับขอเสียงดังๆเพื่อประจานคนอุ้มโจรหน่อยขอคารวะหัวใจอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องขอให้เข้มแข็งและเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งกันและกันตลอดไปนะครับเสื้อแดงเรารักประชาธิปไตยเสื้อแดงเราขอรักประเทศไทย
ส่งกำลังใจทั้งหมดให้พี่น้องในเรือนจำครับพี่น้องเสื้อแดงที่รักและเคารพครับผมได้รับคำถามจากพี่น้องข้างในเรือนจำว่าพี่น้องอยู่ข้างนอกถอยหรือสู้ถอยหรือสู สู้ต่อไปครับเสื้อแดงถูกคำคนทิ่มแทงทำใจให้มันเย็นเย็นทำในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่เราเห็นสู้กับสัตว์เลือดเย็นเราต้องระวังให้ดีมันโหดร้ายเอ้าลุยเข้าไปลุยเข้าไปคิดจะสู้แล้วต้องจะสู้แล้วต้องสุดใจเพื่อประชาธิปไตยประเทศไทยของเราเออลุยก็ไปลุยก็ไปคิดจะสู้แล้วต้องสุดตัวรู้อะไรอายอะไรคิดจะสู้แล้วต้องสุดใจที่จะมองสองมือกับหนึ่งสะดือเท่ากัน
ชิญพี่น้องศิลปินเชิญพี่น้องเสื้อแดงมาร่วมร้องเพลงสุดท้ายในวันนี้ด้วยกันครับคำสัญญาเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันไว้ด้วยเพลงคำสัญญาซึ่งเราจะร้องพร้อมๆกันร้องได้ไหมครับข้างในต้องร้องเสียงดังๆด้วยนะสัญญานะครับแล้วเราจะได้มาเจอกันอีกก่อนที่จะไปร้องเพลงร่วมกันนะครับผมขอขอบคุณนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทุกท่านในวันนี้ที่ได้มีน้ำใจมาร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับวีรชนผู้กล้าหาญของเราทั้งหมด42ท่านครับเราจะลากันด้วยเพลงคำสัญญาที่เราจะร้องพร้อมๆกันกับที่เราจะสัญญาว่าเราจะกลับมาพบกันอีกถ้าท่านยังไม่ได้ออกไปแต่ถ้าท่านออกไปแล้วเราจะดีใจเป็นอย่างยิ่งอิสรภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักต่อสู้เพื่อเรียกร้องหาประชาธิปไตยครับเราจะเริ่มคำสัญญาร้องไปพร้อมๆกันเลยครับข้างหน้าครับช่วยนั่งลงไปนิดนึงได้ไหมครับจะได้ภาพที่สวยงามแล้วก็เห็นวงดนตรีอยู่ด้านหลังด้วยนะครับด้านหน้าครับโตนาช่วยนั่งนะฮะคุณแป้นนักร้องเชิญด้านนี้นะฮะขอสัญญาฝากประทับตรึงตาจนกว่าจะพบกันใหม่จับมืออำลาสัญญาด้วยหัวใจเพราะความรักติดตรึงห่วงใยด้วยใจผูกพันมั่นคงด้วยความดีนั้นฝังตรึงจากไปแล้วคำหนึ่งไว้อย่างไรขอให้เรามั่นคงจิตใจก้าวไปสรรสร้างความดีโอ้เพื่อนเอ๋ยเคยร่วมสนุกกันมาแต่เวลาต้องพาให้เราจากกันไม่นานรอบนาเราคงได้มาพบเพื่อนเหนืออีกเที่ยวนึงครับต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องนครปฐมมากๆนะครับพี่น้องปราณบุรีพี่น้องรามเก้าและพี่น้องเสื้อแดงทุกท่านนะครับที่มีส่วนในงานวันนี้นะฮะโอ้เพื่อนเอ๋ยเคยร่วมสนุกกันมามันในคำ
ราบลาพี่น้องทุกท่านที่อยู่ข้างในครับไปในวินาทีนี้นะครับแล้วก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในการได้รับการประกันตัวเร็วๆนี้ครับและฝากไว้ก่อนจากนะครับขอให้ดวงใจของพี่น้องทุกดวงจงต่อสู้กับพวกเราต่อไปนะครับและอย่าลืมชายฟันชายคือยอดชายครับฝากชายอิสระชนด้วยนะคะขอธงที่ถือไว้คืนด้วยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจากลากันนะฮะผมขอขอบคุณนะครับทีมงานถ่ายทำคุณนิสเสรีชนนะครับปรบมือให้ด้วยครับทีมงานถ่ายทอดสดนะครับคุณม้าเร็วนะครับที่ถ่ายทอดทั้งภาพทั้งเสียงกระจายไปตามเว็บไซต์ต่างๆในขณะนี้ไปทั่วโลกเลยครับ